สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำน้ำยาซักผ้ากันนะคะที่บ้านเนี่ยไม่ใช้ผงซักฟอกพ่อแม่เนี่ยแพ้เป็นผื่นคันเป็นหมดเลยค่ะเราก็เลยไปหาซื้ ชุดซักผ้ามากวนเองนะคะชุดซักผ้าเราก็ไปซื้อมาจากสหกรณ์การเกษตรนะคะ อุปกรณ์ที่เราจะเตรียมกวนก็มีกระป๋องไม้กวนน้ำแล้วก็ที่กอกนะคะน้ำก็ประมาณ10ลิตรชุดน้ำยาซักผ้า1ชุดที่เราซื้อมานะคะในชุดน้ำยาก็จะมีกรดไขมันปาล์ม1กิโลกรัมนะคะแล้วก็N70 1กิโลกรัมแล้วก็เกลือ1กิโลกรัมแล้วก็น้ำยาขจัดคราบ120ซีซีแล้วก็หัวน้ำหอม30ซีซีนะคะวันนี้เราได้หัวน้ำหอมของน้ำยาดาวนี่ค่ะทำน้ำยาซักผ้ากันเลยนะคะขั้นแรกก็เท N70 ลงไปในกระป๋องที่เราเตรียมเอาไว้นะคะแล้วก็เทเกลือลงไปแล้วก็เอาไม้คนที่เราเตรียมไว้นะคะหรือไม้พายก็ได้ค่ะคนให้เข้ากันนะคะจนเนื้อเนี่ยเป็นสีขาวข้นนะคะส่วน N70 เนี่ยเป็นสารลดแรงตึงผิวนะคะมีคุณสมบัติทำความสะอาดได้ดีนะคะทำให้เกิดฟองแล้วก็ไม่ระคายเคืองต่อผิวด้วยนะคะพอคนแล้วเราก็เติมกรดไขมันปาล์มนะคะแล้วก็คนอีกทีนึงพอคนดีแล้วเข้ากันดีแล้วเราก็เติมน้ำครั้งแรกเนี่ยจะเติมน้ำประมาณ1ลิตรนะคะแล้วก็คนให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะพอคนให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วเราก็ค่อยๆเติมน้ำนะคะทีละน้อยนะคะเติมน้ำทีละน้อยแล้วก็ค่อยคนให้เป็นเนื้อเดียวกันเหมือนกันจนน้ำหมดเลยค่ะค่อยๆคนไปค่อยๆเติมแล้วก็คนไปจนน้ำเราอะที่เราเตรียมไว้10ลิตรนะคะหมดแล้วเราก็เตรียมน้ำยาขจัดคราบนะคะเอามาใส่พอใส่น้ำยาขจัดคราบไปแล้วแล้วก็คนให้มันเข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะแล้วก็มาใส่น้ำยาหัวน้ำหอมนะคะใส่หัวน้ำหอมวันนี้เราได้ของดาวนี่ซึ่งมีกลิ่นหอมนะคะหัวน้ำหอมเนี่ยเขาจะมีให้เลือกหลายกลิ่นมากแต่วันนี้เราได้ดาวนี่มาก็เสร็จแล้วเราก็คนแล้วก็เห็นจะมีฟองใช่ไหมคะเราก็ยังไม่กรอกเราก็ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ6ชั่วโมงนะคะให้ฟองยุบลงไปพอได้เวลา6ชั่วโมงเราก็มากรอกกันเลยค่ะกรอก1ชุดเนี่ยราคา240บาทเราก็จะได้น้ำยาซักผ้าประมาณ14ลิตรใช้ได้ทั้งซักมือแล้วซักเครื่องเลยค่ะผ้าก็จะหอมและนุ่มนะคะไม่ต้องใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มเลยค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะสวัสดี